สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Blue Beans นะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสอนนะครับเพลงหัวใจสั่งให้รักนะครับผมเพลงนี้ก็จะอยู่ในคีย์ F sharp นะครับผม F sharp ก็จะมีโน้ตดังนี้โอเคคอร์ดตามที่ขึ้นไว้ให้นะครับสำหรับคอร์ด B major 7จะเป็นอย่างนี้ A sharp minor 7 G sharp minor 7ครับ F sharp major 7นี่ก็จะวนๆแล้วก็พอรอบ2ก็จะจบด้วย C sharp 7สำหรับใครที่อยากจะรู้แบบว่าที่มาที่ไปนะครับหรือว่าเรียนรู้เรื่องของคอร์ดทั้งหมดเนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยผมก็จะมีคอร์สออนไลน์นะครับที่สอนตั้งแต่เบื้องต้นเลยตั้งแต่แบบคนที่ไม่เคยเล่นเปียโนมาก่อนเนี่ยก็สามารถเรียนได้ไปจนถึงคอร์ดทั้งหมดคอร์ดเท่ๆครับสำหรับคอร์สนั้นเนี่ยเราก็จะสอนทุกเนื้อหาที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการเล่นเพลงป๊อปเลยนะครับก็เร็วๆนี้ก็จะมีออกมาให้สมัครเรียนกันได้นะครับผมแต่สำหรับเพลงนี้เนี่ยท่อนอินโทรก็จะเป็นคอร์ดตามที่เล่นให้ดูเมื่อกี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวท่อนอื่นเราค่อยๆบอกกันไปนะครับผมเมโลดี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็จะไปผ่านซัสโฟนิดนึงนะครับก็คือ C sharp เนี่ยปกติเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ซัสโฟก็คือเปลี่ยนตัวตรงกลางนะครับเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากเรียนรู้เรื่องคอร์ดก็เร็วๆนี้จะมีคอร์สออกมานะครับผมก็เมโลดี้ตามนั้นต่อมาเป็นท่อนเวอร์สที่1นะครับผมคอร์ดจะมีดังนี้นะครับ F sharp ใช่ไหมเหมือนเดิมต่อมาจะมีคอร์ดแปลกๆนิดนึงนะครับคอร์ดนี้ก็คือคอร์ด C sharp on E sharp นะครับมันจะเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ C sharp ที่เราเล่นไปเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอ on C sharp เราก็ต้องเล่นเป็นอย่างนี้นะครับต่อมาคือคอร์ด D sharp minor 7 C sharp เหมือนเดิมอันนี้ที่เหลือคล้ายๆเดิมครับโอเคเมโลดี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมท่อนนี้ก็จะเป็นท่อน pre-chorus นะครับผมคอร์ดก็จะเหมือนท่อนอินโทรเลยแล้วต่อไปก็จะเข้าท่อนฮุกนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าท่อนฮุกเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงท่อนเวอร์สที่2กันก่อนท่อนเวิร์สก็คือท่อนเวิร์สที่2อ่ะเมโลดี้มันก็จะคล้ายๆท่อนเวิร์ส1ที่เราเล่นไปแล้วเมื่อกี้แหละนะแต่ว่าอาจจะลองดูนิดนึงนะครับจะเหมือนมันจะคล้ายๆแบบครึ่งที่2ของเวอร์สที่1นะครับสำหรับเวอร์สที่2ถึงตอนนี้แล้วว่าใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะฮะแล้วเห็นว่าคลิปอย่างนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดแชร์กันออกไปด้วยนะครับผมเพราะถ้าวิวน้อยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทำคลิปสอนนะครับเพราะว่าไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรถูกไหมต่อมาท่อนฮุกนะครับอ
ของท่อนฮุกก็จะมีคอร์ดแปลกๆขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็คือรอบแรกก็เป็นนี้คล้ายๆเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนี้มาถึงจุดนี้นะครับหลังจาก A sharp minor 7เนี่ยมันจะไปที่ E major 7ครับอย่างเงี้ยE major 7แล้วก็ค่อยไป C sharp แล้วก็รอบที่2นะครับจะเป็น F sharp major 7เหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมนะครับอันนี้เหมือนเดิมครับแต่จาก C sharp 7เนี่ยเราจะเป็น C sharp minor 7ครับต่อไปที่ F sharp 7แล้วก็ไป B major 7เหมือนเดิมตรงนี้คล้ายเดิมนะครับแล้วก็มาตรงจุดนี้ก็จะมีคอร์ดแปลกๆอีกก็คือ B minor 7แล้วก็จบนะครับผมนี่ครับก็จะเห็นได้ว่าบางทีมันก็จะมีการใช้คอร์ดนอกคีย์อะไรต่างๆนะครับถ้าเราทำความเข้าใจกับคอร์ดทั้งหมดได้เนี่ยการเล่นเพลงป๊อปมันก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยยากเลยนะครับผมก็อยากจะประชาสัมพันธ์อีกรอบนึงนะครับก็เร็วๆนี้นะครับก็จะมีคอร์สออนไลน์ที่แบบปูตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับต่อให้คุณไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเราจะปูพื้นฐานตั้งแต่แบบรู้จักกับโน้ตบนคีย์เลยแบบนี่ตัวโดตัวเลตัวมีอะไรเงี้ยเลยนะครับไปจนถึงแบบคอร์ดพวกคอร์ดที่มันแบบโหหรูหราแบบสมมติ F major 7 add 9นะครับหรือว่าแบบเป็น E 7 flat 13นะครับหรือว่าแบบ sharp 9อะไรเงี้ยเราก็จะได้เรียนทุกอย่างกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยท่อนหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนในท่อนดนตรีเนี่ยผมก็ไม่ได้แกะละเอียดนะถ้าเกิดดูใน channel ถ้าเกิดดูในคลิปที่ผมทำ cover ไว้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะคอร์ดของทั้งเพลงไว้ให้ข้างล่างเนาะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับผม